สวัสดีค่ะแม่แตงโมเผยสาเหตุทนายตั้มไม่เคยให้คำปรึกษาเรื่องคดีตัวจากไกลแต่ทุกเรื่องราวยังอยู่ในความทรงจำทุกคนสำหรับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมภัทรธิดาล่าสุดนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่แตงโมได้เปิดใจกับทางสื่อดังเผยเรื่องคดีลูกสาวทางด้านทนายตั้มไม่เคยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความกับตนเพราะทนายตั้มเรียกค่าปรึกษาแพงตนสู้ราคาไม่ไหวทั้งนี้พี่ชายแตงโมยืนยันว่าจะจ้างทนายตั้มเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวทำให้มีแค่พี่ชายแตงโมที่รู้ว่าทนายตั้มให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างขอบคุณที่นี่.com ค่ะ